อีกอย่างนึงนะคะที่น่าสนใจสำหรับเทศบาลตำบลเมืองแกลงก็คือการบริหารจัดการขยะค่ะที่นี่มีกรรมวิธีที่น่าสนใจอิงกับธรรมชาติเลยแถมยังสร้างรายได้ให้อีกด้วยค่ะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือกระบวนการในการจัดเก็บกับกระบวนการในการจัดการเมื่อจัดเก็บมาแล้วคุณทำอย่างไรกระบวนการในการจัดเก็บคือเรื่องของต้นน้ำก็กับประชาชนนี่เราก็สื่อสารกันในรูปของการทำเขตปลอดถังขยะวิธีการจัดการขยะที่ดีที่สุดอย่างนึงก็คือการยกเลิกไม่มีถังขยะมันซะเราหันเวลาหันมาเอามาวางหน้าบ้านกันตอนค่ำๆแล้วก็ปรับเวลาลดขยะของเราให้ทำงานกลางคืนเช้าขึ้นมาตะวันทอแสงเมืองแกลงต้องสะอาดนะครับแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการจัดซื้อถังได้นะครับภูมิทัศน์บ้านเมืองก็สวยงามปริมาณขยะก็ลดลงเพราะว่าภาชนะใหญ่ๆมันไม่มีให้ทิ้งแล้วมันมีแต่ถุงในบ้านของคุณถังในบ้านของคุณเล็กๆยังมีเรื่องของการไปคอนแทคกับประชาชนนะครับที่มีขยะเยอะๆเช่นตามตลาดสดตามร้านอาหารต่างๆมีเศษอาหารมากๆเราก็จะมีรถอีกคันหนึ่งเนี่ยไปเก็บแล้วก็เอาไปเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิดวิธีการจัดการกับขยะของเมืองแกลงนะคะน่าสนใจค่ะเพราะว่ามาถึงปั๊บก็จะมีการแยกขยะก่อนเลยถูกไหมคะครับก็อาจจะผิดหวังที่เห็นโรงงานคัดแยกขยะไม่ได้มีมูลค่าเป็น10เป็นร้อยล้านนะครับเพราะว่าเล็กแต่ว่าทำงานได้วันหนึ่งหลายสิบตันเท่าที่ขนาดเมืองของเรามีอยู่นะครับเพราะหัวใจสำคัญของการคัดแยกขยะก็คือสายพานคัดแยกขยะเท่านั้นเองนะครับแล้วเราทำในพื้นที่โอเพนฟิลด์ทำไมเราถึงไม่ถูกสังคมรังเกียจว่าตัวเหม็นหลังจากมาที่สายพานคัดแยกขยะก็ที่นี่คือโอเพนฟิลด์อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเราก็จะมีการคลีนนิ่งทุกเย็นนะครับด้วยน้ำ EM ของเรานะครับงั้นต้นทางเนี่ยที่มาจากบ้านเรือนประชาชนด้วยรถ6ล้อเนี่ยนะครับก็จะถูกเอามาเอ็กซเรย์ทั้งหมดพอมาปั๊บบนสายพานเนี่ยแยกอะไรบ้างคะบนสายพานนี่จะแยกส่วนที่ซาเล้งไม่แลเลยคือออร์แกนิกเวสทั้งหลายขยะเศษอาหารเศษผักผลไม้ซึ่งสามารถเอาไปทำปุ๋ยหมักเอาไปทำไปเลี้ยงสัตว์บางชนิดได้แล้วก็ไปทำไบโอแก๊สนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรีไซเคิลนานาชนิดซึ่งจำหน่ายได้ราคาตามท้องตลาดอยู่แล้วแล้วข้อสำคัญก็คือยังพบถุงพลาสติกกับกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ซึ่งถุงพลาสติกถ้าเราไม่แยกเนี่ยจะไปนอนอยู่ที่หลุม400ปีครับแล้วก็กล่องนม150ปีอันตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีการแยกออกมานั่นก็คือ เราก็จะเมนเทนหลุมเราให้ใช้ได้กลับนานเท่านั้นเห็นรถขยะนะคะเราก็บ่อยครั้งก็คือกลิ่นไม่ต้องพูดถึงน้ำค่ะที่บางทีไหลหยดเป็นทางนั่นก็เหม็นอีกเอามาทำอะไรได้บ้างคะแต่ก่อนก็สร้างปัญหาให้เราเยอะเลยฮะเพราะว่ารถบางคันก็รั่วนะครับบางคันมีที่เก็บเต็มก็ล้นเปิดถนนบ้างอะไรบ้างเรารังเกียจมากแต่ว่าภายหลังเนี่ยเราเริ่มที่อยากจะได้มันเราก็เลยมาจับพื้นการโรงจอดรถใหม่ให้สโลปแล้วก็รวบรวมน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอาไปทำเป็นไบโอแก๊สเราต้องการมีเทนครับทีนี้วัตถุดิบเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดมีเทนระหว่างเราจะต้องเสียรถเสียคนไปวิ่งหาของอีกเนี่ยกับเราดูสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างที่บอกนะครับแม้กระทั่งน้ำจากรถขยะซึ่งเขามิกซ์มาหมดแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้พอได้เป็นน้ำมาแล้วยังไงต่อคะก็จะเอาไปเข้าที่โรงบดย่อยนะครับจะรวบรวมไปผสมกับพวกเศษอาหารนะครับแหล่งน้ำเสียต่างๆที่มาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดันเข้ามาที่บ่อกวนตะกอนเพื่อให้จุลินทรีย์กระจายตัวแล้วก็ไปกินของเน่าเสียแล้วเกิดเป็นแก๊สมีเทนขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นแก๊สออกมา
นะครับหลังจากได้แก๊สมีเทนแล้วเนี่ยน้ำที่ผ่านจากการหมักแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำในบ่อนี้ครับซึ่งจะเป็นน้ำปุ๋ยซึ่งเป็นที่ต้องการนะเพราะว่า เราจำหน่ายให้กับคู่สัญญาของเทศบาลนะครับแล้วก็ชาวสวนอันเนี้ยก็เราจำหน่ายน้ำประปาอยู่ลูกบาทเมตรละ6บาทแต่น้ำเสียทั้งหลายที่เราสกัดเอามีเทนออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาในรูปของน้ำปุ๋ยเราขายแพงกว่าน้ำประปาคือเราขายลูกบาทเมตรละ6ลูกบาทเมตรละ40บาท40บาท40บาทแพงกว่าน้ำประปาของเรา6เท่าครึ่งเห็นอยู่ข้างในดำๆเนี่ยซึ่งนิ่มๆคือก๊าซมีเทนหลังจากที่เราผ่านกระบวนการทุกอย่างมาแล้วใช่ครับทำอะไรต่อคะคือผมเรียกกระบวนการตรงนี้ว่าการจัดการของเสียหลังจัดการของเสียเบื้องหลังการจัดการของเสียของเทศบาลของเมืองเนี่ยนะครับยังมีของเสียหลงเหลืออยู่ในรูปของมีเทนงั้นมีเทนเนี่ยคือตัวที่ไปเมื่อปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลกใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือกักมันไว้แล้วก็เอาไปใช้ในรูปของพลังงานความร้อนแล้วปัญหาของเทศบาลตอนนี้ก็คือว่าผลิตจนเหลือใช้นะครับนี่คือเหลือถูกไหมเหลือครับก็คงจะต้องคิดในเรื่องของการเอาแก๊สเนี่ยไปเข้าเครื่องเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็แปลงให้เป็นไฟฟ้าต่อไปซึ่งก็มีแนวคิดตรงนี้อยู่แล้วก็โดยเฉพาะในอนาคตเนี่ยนะครับเวลาที่มีประชาชนเข้ามาในพื้นที่ดูงานนะครับเราจะทำห้องน้ำสวยๆไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เชื้อเชิญชี้ชวนบอกให้มาช่วยกันถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้กับเรานะครับแล้วก็เราก็จะเอามาทำแก๊สด้วยนายกเล่าเรื่องจุลินทรีย์ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามายังไงคะคือมันเป็นสถานีแรกที่เทศบาลเริ่มจะมีแนวความคิดว่าขยะมันมีประโยชน์นั้นเราก็มองสิ่งใกล้ตัวที่สุดคือเรื่องของผักผลไม้ก็เอามาหมักแล้วก็เติมโมลาสเข้าไปแล้วก็ปล่อยเชื้อจุลินทรีย์ลงไปนะครับทำอยู่5ปีโดยที่ไม่มีเวลาคิดว่ามันควรจะทำอะไรได้ต่อเมื่อมือมีเวลาและตั้งสติทบทวนแล้วเนี่ยเรารู้ว่านอกจากทำจุลินทรีย์แล้วเนี่ยผักผลไม้เศษอาหารต่างๆที่เป็นออร์แกนิกเวสต์เนี่ยนะครับมันยังสามารถจะไปทำอะไรได้อีกมากมายเหลือเกินแต่ว่าจุลินทรีย์ปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้อยู่ใน 2-3 กรณี 1. ใช้ล้างพื้นที่งานของเราคือล้างลานสายพานคัดแยกขยะ 2. ก็คือว่าใช้ในหน้าแล้งนะครับหยดตามท่อระบายน้ำเพื่อให้จุลินทรีย์นั้นไปกินของเน่าของเสียในท่อแล้วก็ไหลลงคลองระบบนิเวศคลองตัวหนึ่งที่สำคัญที่ต้องมีนะครับคือจุลินทรีย์เหมือนคนรับทานโยเกิร์ตหรือยาคูก็ทานจุลินทรีย์เหมือนกันแล้วอย่างที่3ก็คือเรา ใช้มันในรูปของปุ๋ยน้ำผสมน้ำเวลาไปรดน้ำต้นไม้บริเวณนี้ทำอะไรบ้างคะนายกบริเวณนี้จะเป็นลานเป็นโรงปุ๋ยหมักนะครับเราจะเอาผักผลไม้มาบดให้ละเอียดแล้วก็เอากิ่งไม้ใบหญ้าที่ทางเราต้องตัดแต่งหน้าที่ของเรานะครับหน้าที่ของการไฟฟ้าดูแลสายไฟเนี่ยเอามาบดแล้วเอามารวมกันมารวมกันก็จะขึ้นเป็นกองแบบนี้นะครับแล้วก็ มันคือปุ๋ยหมักครับพื้นที่เราไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้รถมากับกองได้ซึ่งถึงใช้รถกับกองมันก็จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักต้องการออกซิเจนเป็นแอโรบิกนะครับก็คือเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต่อลูกหมุนเติมอากาศปล่อยอากาศลงไปในกองปุ๋ยก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเขาทำงานได้ดีขึ้นแล้วเราก็ขายเราก็ใช้ของเราได้ด้วยแล้วเราก็ขายให้กับคู่สัญญาของเราด้วยขายให้ชาวสวนด้วยครับกิโลนึงก็จะอยู่2บาทครับอีกหนึ่งในวิธีจัดการกับของเสียของเทศบาลตำบลเมืองแกลงคือนำเศษผักผลไม้มาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยขายค่ะไส้เดือนเนี่ยเราจะใช้ในการกำจัดพวกขยะอินทรีย์จำพวกผักผลไม้ต่างๆซึ่งต้องเลือกชนิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงไส้เดือนของเราเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเขาจะกินขยะออร์แกนิกเวสต์ประมาณ5ตันนะครับเราเลี้ยงไว้ค่อนข้างมาก
ผลจากการเลี้ยงของเราเนี่ยก็คือไส้เดือนเนี่ยจะให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งตำราวิชาการเนี่ยเขาจะเรียกเวิร์มเคสติ้งแล้วก็ให้น้ำมูลไส้เดือนหรือเวิร์มจุ๊ยส์นะครับซึ่งมันจะมีสารอาหารที่เหมาะกับพวกไม้ดอกไม้กระถางหรือว่าการปลูกพืชผักต่างๆที่นี่จะจำหน่ายอยู่กิโลกรัมละ20 บาท